เดี๋ยววันนี้จะว่าถึงข้อห้ามเนาะสำหรับคนที่ว่าบูชาตะกุดอรหันต์คำหลวงหรือว่าตะกุดพระคุณพ่อพระคุณแม่เนาะสำหรับคนที่เซาบูชาไปแล้วเนาะสิ่งที่ว่าต้องห้ามก็คือ1ห้ามด่าพ่อด่าแม่ห้ามตีพ่อตีแม่เนาะห้ามเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีกับพ่อกับแม่เนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้สิ่งที่ว่าเฮาบูชาไปนั้นเนาะบ่เกิดผลเนาะก่อนที่เฮาจะบูชาสิ่งใดเนาะต้องเกิดมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่ว่าบูชาไปแล้วเนาะต้องเคารพนับถือพ่อแม่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอันนี้คือข้อห้ามที่สุดก็คือห้ามด่าพ่อตีแม่เนาะห้ามเฮ็ดบ่ดีกับพ่อกับแม่เนาะสำหรับคนที่เซาบูชาตะกุดอรหันต์คำหลวงถ้าหากปฏิบัติได้เนาะก็จะได้เห็นผลทันใจเนาะบ่ว่าจะขอเรื่องใดๆก็จะประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเหมือนที่ว่าเฮาในอดีตผ่านมาหั่นแหละเนาะเพราะว่าหลายๆคนตั้งแต่น้อยจนใหญ่ก่อนจะได้อันใดอันหนึ่งแน่นอนว่าเฮาต้องได้ขอน้ําพ่อน้ําแม่เป็นคนทําอิฐแม่นบ่ที่ว่าแล้วก็เป็นคนพ่อแม่เป็นคนทําอิฐที่ว่าสิสามารถให้เฮาได้ในสิ่งที่ว่าเฮาขอคันถ้าว่าขอน้ําพ่อน้ําแม่บ่ได้แล้วจะไปขอน้ําผู้ใดได้แม่นบ่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะสําหรับคนที่ว่าบูชาตะกุดอรหันต์คําหลวงก็คือบูชาไปแล้วห้ามด่าพ่อด่าแม่ห้ามด่าพ่อตีแม่เด้อทุกคนเด้ออันนี้ขอฝากไว้เนาะ